ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล้าเกศาปกโฮมหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกโฮมหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยเมตตาของครูบาอาจารย์และทีมงานสถานีวิทยุซึ่งประกอบไปด้วยด็อกเตอร์จีรศักดิ์ปันลำผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำผู้ติดดูแลผู้ดูแลเป็นช่างเทคนิคของสถานีเนาะตอนนี้เชื่อมสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วมัวแต่จิ้มจิ้มอยู่เพราะว่ามีคนโทรเข้ามาเมื่อสักครู่ก็นึกว่าสถานีบดีก้าอีเนาะเปิดเพลงอยู่เปิดโทรเข้ามาสถาญาติโยมเป็นว่ามันเป็นอย่างเนาะสถานีรับสัญญาณลิงก์สัญญาณไปแล้วพบปะกันวันนี้วันที่3เดือนพฤษภาสถาอิปออิเมตตั้งหลายวันที่3เดือนพฤษภาสักการะพระพุทธาได้2567พระวสาแล้วก็ปันเป็นวันที่3ที่อาตมาภาพได้เดินธุดงค์ธรรมยาตราประจำปี2567สามวันเนาะได้เดินทางมาถึงจากอำเภอพระธาตุพนมมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครจังหวัดนครพนมระยะทาง50กว่ากิโลสิทธะความจริง50กิโลนี่ใช้เวลาประมาณสักถ้าเดินเต็มๆ25กิโลกว่า2วันเนาะ2วันน้อยๆแต่ได้ใช้เวลาอาตมาได้ใช้เวลาไป3วัน3วันเต็มๆเพราะวันนี้นี่กำลังเดินทางมาถึงมาเดี๋ยวนี้เนาะเดินทางมาถึงกอบป้อมได้ลวกผ้าลวกครัวกันนะเนี่ยผมได้ไปติดต่อหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดวันนี้มาถึงที่วัดโพครับวัดน้อยโพคำอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเป็นวัดที่น้องสาวน้องสุวรรณาแวงดาคุณครูสอนอเนาะสำนักงานมัธยมศึกษาของจังหวัดนครพนมเปิดติดต่อเฮือตั้งแต่วันแรกที่อาตมาเดินทางมาละว่าจัดห้องจัดอย่างเฮือๆท่านอาจารย์มาพักอยู่ห้องนี้เน้ออีหล่ะแต่พอดีว่าวันนั้นบ่ได้มาสักคำก็ได้บอกเฮือโยมน้องไปว่าเดียวทุกพี่จะเดินไปเอาอาจารย์จะเดินไปจะเดินไปถึงวันคงจะใช้เวลาสัก2วันปลาย3วันจะเดินทางไปถึงเนาะก่อยไปพักกันแล้วกันเนี่ยเพราะว่าได้หับปากแล้วก็เลยได้เดินมาจริงๆแล้วระหว่างเดินมานั้นก็มีสถานที่แถวข้างต่างบ้านล่างกาอย่างที่บ่มีเจ้าของอยู่อ่ะสามารถเข้าไปพักได้มีหลายที่เหมือนกันแต่ก็ได้เดินมาถึงตรงนี้ก็เพราะรักษาสัญญาเนาะที่ให้ไว้แล้วก็บอกว่าจะมาเดี๋ยวถ้าบอกว่าจะมาแล้วมาสักกรรมเนี่ยคนที่เปิดติดต่อไว้เมื่อวันที่30เนาะน้องสุวรรณามันก็จะเสียความรู้สึกว่าโอ้ท่านอาจารย์โอ้ไหนมีฮักว่าจะมาแล้วมาสักกรรมเนาะตอนนี้มาถึงแล้วเด้อแต่ก่อนเนี้ยมันได้ปะหลวงพ่อเจ้าอาวาสคําเตือนนะมาถึงนี่ก็มากราบพระประธานมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ที่นี่สะทะเดินเข้ามาก็หันเลยแล้วก็มีลานแสงไฟแจ้งพอดีก็เลยมาจอดยั้งตรงนี้ปดขวาออกก็นั่งเข้ารายการจัดรายการเลยนะอารัสทาอิปอยอิแม่ทั้งหลายติดตามรับฟังรายการเราจะได้ไหว้พระพร้อมกันเนอะไหว้พระหันหลังฮือพระแฮมเป็นอย่างเนาะหันหน้าฮือกับอัน
หันหน้าหันหน้าคือกับอันกล้องนะพระอยู่ทางหลังเด้อศรัทธาก็กราบพระติดทางหลังกันแล้วกันเด้อกราบพระพร้อมกันกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถอิมินาสักการีนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการีนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการีนาสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโอปุริสธรรมสารทิสถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภาคาวติสวาคาโตภาคาวตาธรรมโอสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานะญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชริกะระณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเด้อกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธัมมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิอ้าวไหวพระสวดมนต์ทำวัดเย็นเรียบร้อยแล้วเนาะ
ตะกี้ข้ามไปตัวเด้อชาตายายาปฏิปันโนลืมไปเห็นนะนึกได้พอไปสามีพูดแล้วเนาะขอสุมากับสตาอ้าวนั่นเวลาชุกลาฮุกมันเตะยะอย่างอยู่มันก็ลืมไปเห็นนะชาตาญาติโยมอิปออิแม่ตั้งหลายนะมีพระอยู่ไหมคะหนูขอเบอร์ลุงขับรถหน่อยนะคะจะให้ไปประสานพระครูค่ะหนูอยู่บ้านปู่นครอพระอธาตุพนมโยมน้องเปิดอันนี้มาเดี๋ยวเดินมารูปเดียวคนขับรถกลับแล้วคนขับรถกลับแล้วหลวงพี่มาคนเดียวค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปติดต่อเองนะคะศรัทธาญาติโยมตั้งหลายประสานงานที่พักจะผ่านประสานงานที่พักเพราะว่าเข้ามานี่ยังไม่ได้แจ้งหลวงพ่อเจ้าอาวาสคำเตือนบอกว่าเป็นอยู่กุฏิใดก็เดี๋ยวตะกี้หันพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เดินผ่านแล้วเนาะก็เดี๋ยวก็จะได้ทายถามเพิ่นแล้วก็จะขอที่พักกับเพิ่นเพราะวันก่อนนี้โยมน้องเพิ่นมาติดต่อแล้วครั้งหนึ่งเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปติดต่อเพิ่นแหมกรรมสัทธาอิปออิแม่ตั้งหลายวันนี้เป็นการเดินทางวันที่3เนาะวันที่3ระยะทางก็ประมาณเดียวกันกับวันก่อนระยะทางจากอำเภอพระธาตุพนมมาที่นี่ประมาณ50กว่ากิโลใช้เวลา3วันก็ตกวันหนึ่งก็ประมาณ10กว่ากิโลปกติแล้วอาตมาจะเดินได้วันละ25กิโลแต่ช่วงนี้เนื่องจากว่าอากาศร้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเริ่มต้นเดินถ้าหักโหมแต่ร่างกายมันบ่ไหวเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออากาศร้อนนี่บางทีเดินเนี่ยอบเอาๆก็จำเป็นต้องพักกว่าจะเป็นปิกว่าจะเป็นล้มกว่าจะเป็นฮิสโตกอย่างเป็นว่าความร้อนมันขึ้นน่ะเหมือนกับอันมอน้ํารถยนต์เนี่ยถ้ามันร้อนแก่ๆถ้าความร้อนมันขึ้นแล้วเครื่องน็อกอ่ะก็กลัวเครื่องตัวเก่าจะน็อกถ้าเครื่องน็อกเราไปบ่ได้ชี้มอกก๊อกอยู่หั่นก็จบข่าวเนาะก็เลยต้องเซฟๆเดินเซฟๆช่วงแต่ก็เดินระยะประมาณสัก3กิโล4กิโล3กิโล4กิโลบางทีบางจุดก็ประมาณ6กิโลแล้วก็ได้พักเนาะวันนี้ก็เดินมาแต่พักอยู่หลายจุดอีตะพักอยู่หลายจุดตอนเจ้าก็เริ่มจากกิจกรรมตอนเจ้าเนาะออกจากตะคืนนี้ที่นอนที่ป่าจ้าอากาศก็ร้อนอยู่อากาศร้อนอยู่แล้วก็กว่าจะนอนได้ก็ประมาณ 1-2 เหมือนกันเพราะอากาศร้อนนี่นอนบ่ใครรับเนาะสถานเนาะประมาณ 1-2 จากนั้นอาตมาก็ได้พักผ่อนพอพักผ่อนดึกนี้มันก็จะตื่นขวายหน่อยวันนี้ก็ตื่นมาประมาณ 5:00 ปลาย5:00ก็ได้ส่งน้ําอาบน้ําดูแลตัวเองดูแลทํากิจวัตรส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็เตรียมขอบเตรียมครัวสัมภาระต่างๆเก็บเม็ดเรียบร้อยก็ออกเดินทางช่วงแต่เจ้าก็ไลฟ์สดเฮยศรัทธาญาติโยมบางส่วนได้ดูไปที่เปิ้นมี Facebookได้เดินทางออกจากที่พักคือป่าจ้าบันชะงมนะบันชะงมออกมาประมาณ6โมง6โมงเพราะว่าต้องออกข้างๆป่าจ้านี่มีวัดปทุมธรรมารามเนาะอยู่ใกล้ๆฮะถ้าเขาจะออกก่อนเปิ่นก็บ่เหมาะคือต้องเฮอครูบาอาจารย์ประจำถิ่นเปิ่นออกไปบิณฑบาตก่อนเขาถึงจะออกไปอันนี้คือเป็นระเบียบที่เป็นวัดปฏิบัติเนาะของการทุดงถ้าเฮาไปบิณฑบาตก่อนเปิ่นเหมือนกับว่าปัดตัดหน้าเปิ่นไปแซงเปิ่นเดี๋ยวเจ้าถิ่นจะคอมเมนต์ก็ไปที่หลังได้ยินเปิ่นเสียงตีเกาะตีละครั้งแล้วเปิ่นก็ออกไปพอเปิ่นออกไปแล้วก็เลยได้เปิ่นไปสักพักอาตมาก็ได้เดินทุดงออกมาเนาะระหว่างเดินทุดงออกมาก็ปะศรัทธาญาติโยมพี่น้องชาวบ้านบันชะงมที่เป็นศรัทธาของวัดประทุมธรรมารามได้
ปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานใส่ชุดอันไปวัดนะใส่ชุดผ้าสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ใส่ชุดขาวเป็นเสื้อสีขาวออกตัวเองกันไปเรียกๆนะหันตุ๊เจ้าเดินกายปุ่นก็จอดรถแล้วก็มาถวายใส่บาตรเหมือนกันก็ถามว่าจะไปไหนวันนี้วันพระกายโยมอีน่อ๋อไม่ใช่ค่ะอาจารย์ไปแบบนี้ทุกวันค่ะโอ้โหเข้าท่านี่เปิดใจอันไปส่งจังหันไปส่งอันไปส่งเข้าวัดอ่ะไปทุกวันวะไปแบบเนี้ยแล้วมีคนหนึ่งนี่อายุประมาณ40ปลายเนี่ยเปิ้นว่าแฟนหนูเป็นคนอังกฤษอาจารย์เขาชอบปฏิบัติอาจารย์พูดภาษาอังกฤษได้ไหมโอ้พูดไม่ได้โยมอีกกันจะให้สอนฝรั่งวะต้องมีครูบาอาจารย์ที่เป็นคนอังกฤษก็มีเยอะนะอาจารย์ชาคาโรเอ่ยอะไรต่างๆนะให้ดูจาก YouTube จากเขาก็ดูอยู่อาจารย์ถ้าดูอยู่ก็โอเคละเอเนาะอู้กันสักกรรมก็เดินไปแหมก็มีสถาญาติโยมปานจักรยานว่าเป็นแถวก็มาใส่บาตรสถาบอกว่าใส่คนน้อยเปิ้นเนอใส่คนปันน้อยๆถ้าใส่นักอาตมาเอาไปบ่ไหวเปิ้นก็ใส่คนน้อยคนน้อยขาไก่คนละขาปีกไก่คนละปีกใส่มาโอ้กับเขาจัดเหมาะนะเดินมาเรื่อยๆจนถึงถนนใหญ่ถนนหลวงเนาะถนนหลวงก็ได้เดินกำนันก็เดินไต่ถนนหลวงมาถึงเวลา 8:00 8:00 ก็คือยามวิกาลแล้วจะต้องเก็บบาตรอาตมาก็เก็บบาตรพอดีว่านั่งพักเก็บบาตรโยมคุณครูฉัตรวรีเนาะคุณครูติ๊กฉัตรวรีซึ่งติดตามมา2วันละวันนี้เป็นวันที่2เนาะวันที่2ของการเดินวันที่3ของการเดินธุดงค์คุณครูมันก็ติดตามมาถวายจังหันนะที่ระหว่างทางก็ฉันเพลฉันเจ้าเรียบร้อยแล้วก็ได้สนทนาธรรมกับคุณครูฉัตรวรีคุณครูติ๊กเนาะซึ่งเป็นคุณครูชำนาญการคุณครูที่เก่งเป็นนักวิชาการที่เก่งแล้วก็เป็นผู้ที่ชอบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันวันเนาะชอบทำบุญชอบช่วยเหลือกัลยาณมิตรช่วยเหลือครูบาอาจารย์หันเปิ้นเดินทุดงที่ไหนก็ติดตามเปิ้นแบบเนี้ยนะก็ได้สนทนาธรรมกับคุณครูหลายเรื่องอยู่เนาะหลายเรื่องหลายราวที่จะเป็นประโยชน์กับเปิ้นจากนั้นก็ออกเดินทางสายหน่อยสนทนาธรรมประมาณฉันและก็สนทนาประมาณชั่วโมงก็ออกเดินทางประมาณ9:00 ปลายสักทา9:00 ปลายก็มาถึงช่วงเที่ยงมันฮ้อนเนาะก็ได้พักที่อันมหาวิทยาลัยนครพนมพอดีมันมีป่าก็เข้าไปพักในป่าในมหาลัยฮะโอ้เหมาะสักทามีใบไม้ใบบ้านเฮาก็ไม่เหียงเนาะไม่แงะไม่เป้าไม่เหียงเนี่ยเปลี่ยนป่าแบบนั้นโอ้แล้วเปิดอันรักษาสิ่งแวดล้อมดีใบไม้ทับถมกันหนาซะทะย่ำนี่บ่ถึงดินหนาตึกเลยก็ไปนั่งพักใต้ต้นไม้ลมเย็นๆพัดมาก็ถือโอกาสเหยียดหลังเหี่ยวโอ้ได้งีบก็เนอะกลางวันนี้อากาศเตียนในสวนลูกขชาติท่านเนี่ยเย็นลมพัดเย็นสบายอยู่ก็ได้หยิบไปหยิบก้นอันนี้บัดเดียวนี้ถ้าบ่ได้หยิบสักหน่อยเนี่ยบัดเดียวนี้จะเพลียตาปื้อๆปื้อๆแล้วค่อยรับอันนี้เนาะอันนี้ยังสดชื่นอยู่หลังจากนั้นก็ออกเดินทางมาก็พักเป็นจุดซะทะมันช่วงอากาศฮ้อนเนาะ13:00 ปลายบ่ายโมงปลายเนี่ยอากาศยังฮ้อนละอุอยู่ก็เดินมาเรื่อยๆได้3-4 กิโลก็พักกำ3-4 กิโลก็พักกำจนมาถึงนี่ได้เวลาจัดรายการพอดีถึงนี่ทุ่มเนาะถึงนี่ทุ่มก็เท่ากับว่าออกเดินทางตั้งแต่6:00มาถึงทุ่มพักเรื่อยๆพักตีละ15 นาทีผ่อง20 นาทีผ่องประมาณนี้แล้วก็เดินมาเรื่อยๆตลอดเนาะอากาศทั้งเพศก็คงจะบัดต่างจากบ้านเฮาอากาศฮ้อนอบอ้าวก็เวลาเดินก็แปลกนี่เหมือนกันสัทยาติโยมตอนเขาอยู่ในห่มนี่ก็กลัวว่าเวลาเดินนี่มันฮ้อนเกินจะเดินไปได้แต่เวลาเดินมันก็เดินได้เนาะบางเตื่อบางทีก็ถ้ามันฮ้อนแก่ๆแดดส่องกล้าๆแบบมีห่มเลยนี่ก็เอาผ้าเนี้ยปกหัวให้หน่อยเอาผ้าปกหัวอย่างเงี้ยปกหัวตรงกลมเนี่ย คนที่ดูจาก Facebook ไลน์จะหันสัทยาติฟังจากตั้งันวิทยุก็หันเนอะปกหัวอย่างไรปกหัวก็เดินไปนะ
ก็มีสถาญาติโยมมาทักทายโอภาปราศัยตลอดเส้นทางน้ำดื่มเนี่ยเพื่อนเราเดี๋ยวนี้น้ำอยู่ในนี่สองสามขวดผู้นี้สถาอะสถาเพื่อนนั้นระหว่างทางเพื่อนกดถวายน้ำอันนี้ยังเย็นอยู่นี่เย็นเชียบอยู่เลยนะน้ำเย็นแก่ๆก็กินได้ก็กลัวเหมือนกันนะกว่าที่ยังเขาว่านะกินน้ำเย็นมันจะนอกอย่างเงี้ยเนาะต้องละไว้ชะกรรมอันนี้ละเวลากินได้นะเดี๋ยวจะกินให้พอก่อนหิวน้ำพอดีหลายๆคนก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะโทรมาสอบถามโทรมาให้กำลังใจตลอดแต่บางคนก็ไข้โทรนักลำไปหน่อยโทรทีลำไปหน่อยจนเพราะว่ามันอันนี้ลำไปรู้นี่เจ้าก็โทรกลางวันก็โทรตอนบ่ายก็โทรห้อนก็โทรอีกอันนี้ก็เลยบางคนที่โทรมันนี่อาตมาก็บ่ฮับเดี๋ยวถ้าฮับเปิ้นทุกครั้งที่เปิ้นโทรเดี๋ยวเปิ้นจะติดว่าอาจารย์ฮับตลอดอีแหมเนาะก็เลยบ่ฮับช่วงกลางวันนี่อาตมาจะบ่ค่อยฮับโทรศัพท์ไผเด้อซะทะเพราะอย่างบอกนะมันอากาศมันฮ้อนและอีกอย่างเฮาเดินอยู่กลางทางเวลาฮับโทรศัพท์ไปตวยมันสมณะสารูปมันงามเนาะเหมือนกับนักธุรกิจเดินไปตัวฮับโทรศัพท์ไปตัวโอ้ขอตัวเจ้านั่นรถอันนี้อย่ามาดวนก่อนเปิ้นนี่เจริญปอนแม่ไม่เห็นลูกอยู่ในป่าลุกเดินแต่เจ้าเนาะนะโอ้ยไปดูแล้วก็หันเขื่อนเขียบตากผ้าตากผ้าต้องตากทัดจอดป้อมกับตากผ้าเอ้ยแต่แม่มโตไม่เห็นดูง่ายกะอ่อนหนาธรรมดาเนาะนั่นละธรรมดาเดินทุ่งดงไปอย่างเงี้ยตลอดลูกเคยแม่ดูแม่ชุ่มโตเริ่มอยากโตเด้อจัดตู้เจ้าถึงวัดไหนพุ่นไหนแม่ก็หันหมดอะเดินไม่ทันหมาเฮาเฮาเด้อต่อผ่านมาได้ฮะกะขอผ่านครับขอน้ำผ่านครับพี่อ่ะอยู่ในป่าเนี่ยนอนลุ่มนุ่มเปิ่นเผาเนาะเจ้าแม่สาธุนะโอ้เปล่งร่างใจเลิกสาธุสาธาฝั่งโทษจ้ะอุ้มจบสักแปดนาทีอยู่19นาฬิกาสักแปดนาทีเนาะก็ในครั้งนี้อากาศจะร้อนกว่าทุกครั้งที่เดินทุกครั้งที่เดินก็ร้อนเหมือนกันนะสาธาแต่มันจะร้อนอยู่ในกุมภามีนาแต่อันนี้ปลายเมษาแล้วก็เป็นช่วงที่อุณหภูมิของประเทศไทยเขาขึ้นสูงเนาะทุกภาคแล้วก็ภาคเหนือของเฮาโดยเฉพาะที่ลำปางเนาะสัทธามีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นที่ลำปางของเฮาเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างที่อำเภอแม่พริกอำเภอแม่พริกนี่เป็นหมู่บ้านเลยนะหลังคาปิวนะแล้วก็ที่อันวัดศรีภูมิมาวัดหมิ่งเมืองมูลแถวหน้าเกษตรแม่วังเนาะเกษตรแม่วังวัดหมิ่งเมืองมูลนี่ชัดของพระเจ้าที่วัดหมิ่งเมืองมูลเนี่ยสถาล่มเลยล่มลงเลยเพราะว่ามันนักแล้วก็เป็นอยู่สูงเนาะโดนลมพัดอย่างก็พัดเนาะพัดติดประดับนะประดับเป็นจะมีพัดประดับด้วยนะพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจักรพรรดิกันเนาะทรงเครื่องจักรพรรดิเป็นจะมีสิ่งที่เป็นเครื่องจักรพรรดิมีพัดเอ้ยมีอะไรอย่างเอ้ยทุกอย่างที่ประดับอยู่นะมีหลายอย่างที่เสียหายไปเนาะลมพัดก็เป็นกำลังใจครูบาอาจารย์เนาะลุไปก็ซ่อมใหม่ต้องซ่อมใหม่ต้องดีกว่าเดิม ซ่อมใหม่จะได้ดีกว่าเดิมเนาะที่วัดหมิ่งบางมูลที่ลำปางหลายพื้นที่แล้วก็หันว่าวันนี้ก็มีตกฝนตกบางทีก็ตกดีตกงามบางทีก็เป็นลมลมกันโชกมาไม่ฮักลักกุดหลังคาปิ๋วอันนี้ติลำปางก็ขอให้ระมัดระวังเนอะเจียงไฮ้ก็พายุลูกเห็บนะเสียหายหนักเหมือนกันตั้งเมืองฝางปกติก็เจอบ่อยนะปีนี้เจอ 2-3 เตือละพายุลูกเห็บพายุฤดูร้อนที่เข้าเมืองฝางพี่น้องตั้งเมืองฝางก็ห่วงใยกันอยู่เนอะเป็นกำลังใจให้พี่น้องเมืองฝางเป็นกำลังใจให้พี่น้องเมืองลำปางที่ประสบวาตภัยภัยคือลมเนาะแล้วก็ในช่วงของพายุฤดูร้อนนี่สถานระมัดระวังเนาะอีป่ออีแม่ทั้งหลายจะไปอยู่ปุ้นก็ไม่หลวงหรือว่าไปอยู่
ลบฝนไปอยู่ป้ายอ่ะลบฝนไปอยู่ปื้นป้ายโฆษณาเนี่ยไปใกล้ๆป้ายโฆษณานี่อันตรายเนอะบางคนเอาจอดเอารถไปจอดแอบป้ายโฆษณาจะได้บังฝนป้ายโฆษณาบางตีบางแห่งเนี่ยมันต้านล้มซะนะเวลาล้มกันโฉกมาปุ๊บกับปุ๊ดไปตึงอันตึงป้ายตึงอันตึงป้ายตึงไงอย่างล้มลงมาเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายล้มใส่รถใส่ล้าบางทีล้มใส่คนเสียชีวิตเพราะป้ายมันเจ็บป้ายน้อยๆน่ะป้ายอยู่สูงเนาะถ้ามันล้มมาก็อันตรายฉะนั้นคือระมัดระวังเนาะอีปอยแม่จะเดินทางไปที่ไหนก็พอถ้ามีฟ้ามีฝนนี่ก็พังไปเถอะหรือว่าถ้ามันมีฝนมีหยังก็ต้องให้อยู่ในที่ที่มันปลอดภัยอยู่ที่ปลอดภัยก็คือถ้าบ้านเฮามันมีจุดที่เป็นซีเมนต์ก็ไอ้หยังก็ติดตั้งปื้นนะเฮาอยู่ตั้งปื้นมันนี่จะไปอยู่ในจุดที่โครงสร้างมันเปราะบางดิ่มดีลมปัดมาโครงสร้างทางบนล้มมาตกใส่หัวน่ะดิ่มดีหัวแตกหัวแตนน่ะเนาะต้องระวังเนอะระวังเรื่องนี้ไว้ตัวพายุฤดูร้อนเข้ามันก็ดีอย่างเสียอย่างนั้นน่ะเนาะดีก็คืออากาศจะได้เย็นลงเสียก็คือความเสียหายชีวิตและทรัพย์สินก็เกิดขึ้นในช่วงพายุฤดูร้อนแล้วอีกอย่างนึงก็คือเครื่องประดับกายต่างๆใส่แหวนใส่ท้องใส่หยองอย่างต่างๆนี้ถ้าฝนตกเอาออกเห็ดเตอร์เก็บเนี่ยโทรศัพท์ก็เหมือนกันโทรศัพท์นี่เป็นสื่อเป็นสื่ออันไฟฟ้าอย่างดีนะสถานฟ้าผ่านี่มันถ้าเขาเปิดโทรศัพท์อยู่นี่อันตรายดิ่มดีมันฝ่าลงที่โทรศัพท์เขาเพราะมันเป็นคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่เฮาบ่หันนะคลื่นนี่เฮาบ่หันแต่ว่ามันมีไฟฟ้าสถิตอยู่ถ้าฟ้าผ่าฟ้าเพี้ยมาปุ๊บก็ลึงตึงตั้งเข้ามาโทรศัพท์เสียหายโทรศัพท์เสียย่ำเต่าว่าถ้ามันพาเข้ามาเขากำอยู่ก็อยู่ใกล้เขากันนี่อาจจะถึงกับชีวิตก็เป็นได้เนาะแล้วอีกอย่างสัตว์ชนิดหนึ่งที่ฟ้าชอบพาก็คืองัวนะสัตว์งัวนี่เพิ่นบอกว่ามันมีไฟฟ้าสถิตสูงมันมีกระแสที่ดึงดูดอันคือฟ้าพามันน่ะเนี่ยอันตรายนะไปอยู่ใกล้งัวงัวอยู่กลางตรงไปง่ายงัวนะไปไล่งัวเข้าบ้านนี่นะเช็ดไปหลายลายแล้วคือระวังเนอะควันจะเก็บเข้าแหล่งเข้าขอกเหตุการณ์ที่ฝนจะมาถ้าฟ้าฝนมาอยู่ก็พังไปเถอะก็แล้วกันดีมันดีก็จะไปถึงเปิ่นถึงตัวถึงงัวถึงคนให้ระมัดระวังไว้จิ๋มอันนี้เป็นความห่วงใยจากคนที่กำลังเดินทุดงอยู่มีคนตักว่าท่านอาจารย์ใช้จีวรสองสีใกล้นะอันนี้ปัจจัย2 4น่ะสุดท้ายอันนี้มันเหี้ยนี่เปี้ยเหี้ยเปี้ยซึกซักนี่เนาะเอ้าโทรมาแล้วโอ้34อยู่น่ะอันนี้ก็โทรมาเจ้าแก่ลําไปเนี่ยจัดรายการอยู่นะแม่ฮัลโหลจัดจัดรายการอยู่จ้าแม่จัดรายการอยู่นะฟังเตี้ยฟังเตี้ยใจเย็นๆนะจุ่มๆกันจุ่มๆๆๆจะไปใจร้อนนั่นจะไปใจร้อนจะไปใจร้อนเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอ่ะเดี๋ยวขอดูมีวันนี้มีสารธรรมมาฝากสารธรรมมาฝากแต่เจ้าได้อ่านข้อความที่ครูบาอาจารย์เปิ่นทรงมาสวัสดียามเจ้าเลยว่าโอ้เข้าท่าดีข้อความนี้มันตั้งแต่วันที่21เมษายนพุ่นน่ะนะแต่ว่าอาตมาได้มาอ่านหันแต่เจ้านี้เลยเอามาฝากสถานเนอในเนื้อความที่เปิ่นส่งมาฮื้ออ่านแต่เจ้านี้ก็คือเปิ่นบอกว่าบุญนั้นเป็นทรัพย์ภายในบ่สูญหายบ่มีไผแย่งชิงใดไร้รูปลักษณ์เทวดาและมนุษย์จึงฮู้ลักซบโอกาสพบความสำเร็จใดบ่ธรรมดาบุญเป็นพลังงานหนึ่งที่จะเสริมสร้างชีวิตของเฮาให้เจริญรุ่งเรืองได้และยิ่งถ้าเฮาสั่งสมบุญกุศลไว้บ่ขาดบุญนี้จะนำพาชีวิตเฮาให้ได้พบกับความสำเร็จในด้านที่ดีได้โดยบ่ยากเย็นและบ่มีใครที่จะสามารถมาชกชิงหรือแย่งชิงบุญนี้ไปจากเฮาได้เพราะบุญนั้นไร้รูปลักษณ์ตัวตนจับต้องบ่ได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้บุญก็ต้องเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาด้วยตัวเองหาใช่ว่าจะไปชกชิงวิ่งราวจากคนนั้นคนนี้มาได้
หรือว่าจะใช้เงินใช้ทองจ้างไผ่เฮือไปทำเฮือเฮาได้หากเป็นเช่นนั้นไม่เพราะบุญนี้ไผ่ทำคนนั้นก็ได้ไผ่บ่ทำคนนั้นก็บ่ได้มันยุติธรรมดีสำหรับทุกคนแม้แค่การอนุโมทนาสาธุในบุญที่ผู้อื่นทำเฮาบ่ได้ทำนะขนาดคนอื่นทำที่เฮาบ่ได้ทำก็ยังได้บุญได้อานิสงส์บุญเหมือนกันอันนี้มียืนยันในเรื่องของตินางวิสาขามหาอุบาสิกาโอ้สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างที่ประทับของพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นตึกที่พระสงฆ์อยู่ได้ถึง500ลูกสร้างเสร็จแล้วก็เป็นตึกอย่างใหญ่เลยอ่ะเสด็จวันที่ฉลองเสนาสนะตานวิหารให้พระพุทธเจ้านั้นตานที่พักให้พระพุทธเจ้านั้นปรากฏว่าเปื้อนของนางวิสาขาก็เดินทางไปตวยไปร่วมบุญกับนางวิสาขานางวิสาขาก็บอกเปื้อนทั้ง500คนนั้นว่าเปื้อนทั้งหลายบุญนี้ฉันมอบให้เธอทั้งหมดใครต้องการบุญของฉันนี้เฮ้ออนุโมทนาเอาเลยจะได้บุญเท่าๆกันมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเปื้อนนางวิสาขาดีใจมากๆซะท่านโอ้ดีใจออกนอกหน้าเลยดีใจจนขนคิงลุกอนุโมทนาบุญบอกว่าอู้ฉันขอมีส่วนแห่งบุญที่เธอทำตั้งแต่นี้ไปฉันจะสร้างสมบุญเหมือนกับที่เธอทำขอให้ฉันได้มีส่วนแห่งบุญที่เธอทำได้เถิดด้วยเถิดคนอื่นๆหลายๆคนก็อธิษฐานเหมือนกันแต่ว่าบ่มีไผที่อธิษฐานและตื่นเต้นต่อผู้หญิงคนนี้ใช่ทะปรากฏว่าหลังจากกลับจากไปร่วมบุญกับนางวิสาขากลับมาถึงบ้านได้เกิดลมกำเริบขึ้นในตัวแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดพอตายไปปรากฏว่าวิมานที่ปรากฏอยู่บนสวรรค์ของนางนั้นก็คือกุฏิสงฆ์ที่นางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าโอ้เหลืองอารามอยู่บนสวรรค์ว่ะนางเทพธิดาคนนั้นตื่นเต้นตกใจว่าโอ้นี้ขนาดเฮาอนุโมทนานะถ้าเฮาทำด้วยตัวเองเฮาจะได้ปานใดโอ้ขอให้เฮาได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เฮาจะสร้างสมบุญอย่างที่นางวิสาขาคำกำเตอีหนอโดยสถาขนาดอนุโมทนาได้ขนาดนั้นแต่สำหรับคนที่บ่อนุโมทนาบ่ตั้งใจอนุโมทนาบ่ได้ตื่นเต้นอย่างกับบุญของเปิ่นมิแต่อิจฉาริษยาอันนั้นก่อมได้เนาะปากว่าอนุโมทนาเด้อสาธุแต่ใจมันสาธุถ้าบ่สาธุก็คือมันได้บุญฉะนั้นถ้าเฮาจะอนุโมทนาบุญกับไผก็แล้วแต่เฮื้อใจเป็นกลางเฮื้อใจนี่ยินดีแท้ๆถึงจะอนุโมทนาบ่ได้บ่ใจว่าอนุโมทนาเพียงแต่ขอไปทีเฮือดูดีเท่านั้นเอียอย่างเอ็นนี้บ่ได้อย่างซะทะแต่ก็ยังดีกว่าดับปีหว่ำเนี่ยสักอย่างน่ะเนาะฉะนั้นเนี่ยบุญนี่ไผลักของเฮาไปมันได้นะแค่อนุโมทนาก็ได้บุญอย่าคิดว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เฮาทำนั้นมันจะบ่ได้ผลแม้แต่เดินไปตามทางเห็นเศษแก้วเศษขยะหล่นตามพื้นแล้วเขาเก็บขึ้นมาทิ้งตามที่สมควรที่จะทิ้งอันนั้นแม้แต่เป็นบุญเล็กๆน้อยๆก็ทำได้เหมือนกันแต่มันบ่สำคัญหรอกศรัทธาว่าจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ถ้าเขามีความตั้งใจจริงที่จะทำอย่าคิดว่าบุญเล็กๆน้อยๆจึงบ่ทำเพราะบุญเล็กๆน้อยๆนั้นสั่งสมกันมากเข้าก็จะกลายเป็นบุญใหญ่ได้เช่นเดียวกันเพราะในชีวิตเขาอาจจะบ่มีโอกาสนะใช่ไหมในชีวิตเขาอาจจะบ่มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ขนาดนั้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นจงสะสมบุญเล็กๆน้อยๆไขว่คว้าไปเรื่อยๆไว้ก่อนเพราะมันเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตเขาอย่าประมาทได้ผลบุญเล็กๆน้อยๆเพราะทรายจะถมทะเลคือเต็มได้ก็เริ่มต้นจากเมล็ดทรายเล็กๆน้อยๆหลายๆเม็ดรวมกันเป็นพื้นแผ่นดินได้เช่นเดียวกันและจะนับประสาอย่างกับบุญเล็กๆน้อยๆที่เฮามันสั่งสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั้นมันจะบัดเต็มได้อย่างในที่สุดมันก็เต็มได้ใจกำใจศรัทธา
บุญนั้นหรือคือขุมทรัพย์ควรสั่งสมไม่ใช่ว่าใครทุกคนทำเหมือนกันได้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่ใครๆต่างมีไม่เท่ากันจิตศรัทธาอย่าได้ขาดอันดับแรกมาปลดแอกความยึดถือมือคนละชั้นจะทำมากหรือทำน้อยไม่สำคัญจิตศรัทธาที่จะทำมั่นยังคงเดิมอาจจะขาดหรือเกินบ้างไม่ด่างพร้อยแต่ถ้ามีใจเต็มร้อยก็ที่จะเริ่มรับรองได้ชีวิตใหม่ไม่เหมือนเดิมบุญจะเติมเต็มให้ชีวิตด้วยจิตศรัทธาจงรีบสร้างเรื่องบุญญาณบัดนี้ทุกนาทีของชีวิตนั้นมีค่าไม่ใช่เพราะเวรกรรมเก่าเจ้าทำมาหรือจะมีได้สังขารมาสร้างผลบุญอานิสงส์ผลบุญต้องทุ่มทุนสร้างทุกชีวิตจะเปิดกว้างมันน่าลุ้นอยู่ที่เราเป็นผู้สร้างความสมดุลกับขุมทรัพย์อันล้ำค่าอย่าละเลยไม่มีใครที่ไม่เคยจะทำผิดอยู่ที่เราอย่ามีจิตคิดเพิกเฉยปัจจุบันทำให้ดีที่สุดเลยเรื่องอดีตเคยผิดพลาดก็ช่างมันเราจึงต้องทำปัจจุบันกันเดี๋ยวนี้ดีไม่ดีอยู่ที่ตนคนสร้างสรรค์เทวดาหรือมนุษย์ต่างโปรดปรานจะยังความสุขสำราญสมใจให้ร่มเย็นชีวิตจะเห็นทางออกตอบได้ชัดลองมาวัดกันสักตั้งจะได้เห็นหากเชื่อมั่นสำเร็จได้ไม่ยากเย็นประเด็นนี้จึงประจักษ์ดังนี้แลญาติทายาทโยมถ้าเฮาใฝ่ในบุญสะสมบุญไปทีละนิดทีละนิดวันหนึ่งมันก็เต็มเองเนาะเต็มไว้เนี่ยอย่างอาจารย์ก็เอาไปตุ้ยเพราะบุญกุศลคือสิ่งที่จะติดตามให้ผลเฮาไปไรสัมปรายภพไปนะซึ่งมีแน่นอนสำหรับทุกคนเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาจะไปอยู่ภพภูมิใดแต่มีแต่บุญแต่กุศลเท่านั้นที่จะพาเฮาไปอยู่ภพภูมิที่ดีเนาะศรัทธาญาติโยมเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายอ้าววันนี้พอเวลาเงี้ยเวลาพอแล้ว 19:44 นาทีอ้าวใครจะโทรมาอันนี้อนุญาตแล้วโทรมาได้ที่บ่อนุญาตตะกี้ 2-3 คนเปิ้นกว่าโทรบ่ตันโทรมาก่อนเป็นยังเนาะแต่ว่าบ่อยากให้โทรมากวนกันนักๆเวลาจะอู้อย่างนี้จะอุ้มจบชะกรรมเป็นโทรมาเหี้ยเนาะแล้วก็ฝากงานวันที่5นะวันที่5ที่วัดปากตังเจริญตอนนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาครูบาอาจารย์หลายครูบหลายองค์ก็อู้ในรายการเนาะจวนกันไปศรัทธาลำปางก็ไปกันหลายอยู่เนาะเจริญปอนแม่กับแก้วสีอินแก้วไว้ตาเจ้าล้มบ้านนี่แม่ก็คือหาตู้ลูกเป็นเนอโอ้คุณจะโบกคำเหี้ยก้าวันนี้ปลอดภัยอยู่จันวันนี้พักวัดนี่แม่เพราะว่าได้บอกคนว่าจะมานี่เดินทางนั้นน่ะมันฝนล้มอย่างบ่ฮู้โอ้ว่าถูกโอ้ไปกําลังปัดตู้ลูกไปเหี้ยก้าโอ้ควันอย่างขนาดนี้มันจะปัดอย่างไดเจ้าคุณเนอร์บุญขนาดพนมนักษาเนอร์บุญบ้านที่ว่าคนเดียวเนอร์ฮะอยู่บ้านที่ว่าน่ะเจ้าขนาดพนมทุกประการสาวอาจารย์เนอร์จัดดูจัดดูอ่ะปานกันคนน้อยแม่ขวัญดาวเจริญพรแม่ขวัญดาวรับแล้วเจ้าวันนี้ไม่ได้สวดมนต์แต่อาจารย์แต่กำลังมัวแต่ตัดผมมาลูกกาอยู่อ๋อเปิ่นเป็นช่างตัดผมโลนี่ช่างเสริมสวยโลนี่เป็นยังเป็นยังเป็นจะได้ห้องเจ้าท่านคอนก่อนเจ้าช่างตีล่ะอดทนขอพนักงานเงินไม่ได้ได้ขอไม่ลมไม่เงาเนี่ยเจ้าทอดทะทอดทหารอดทนอดทนเอาสู้ๆให้กำลังใจนะเจ้าสาธุเอาสู้ๆสู้ๆเจริญปอนอ้าว
แม่น้อยท่าอาสาโอ้ท่านบ้านเฮาลำปางฝนตกเนาะดีแล้วสั่งไปตกลำปางแล้วบ้านแม่สั่งกระสีปืดปุ้งปุ้งวะนั้นโอ้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่บอกนายกเลยแม่กำลังใจนะวันห่อนะวันนี้พูดมามีแหละนี่มีแม่นี่มีกระห่อนแต่มีล้มมีอย่างเนอะอ๋อบ้านเขาเป็นล้มนะท่านสาธุสาธุอ้าวปันกันคนละน้อยสาธุแม่สมบูรณ์วงแสนบ้านไร่ศิลาทองว่ายสาเต้าลูกจ้าแม่เขาห่อนดูตั้งอันฝนตกกระห่อนกันน่ะนะมันจะฝนมาเดียวมันจะไปยังก่อนยังย่างฝนแล้วก็ห่อนนะวันแม่ตกบอกให้นี้ร้ายเนี่ยถึงแรงเดี๋ยวมันจะตกอยู่แต่ว่าจะไปล้มกันแล้วกันครับได้พักดีเนาะคนนี้ถ้าจะดีหน่อยย่ำปะหลวงพ่อมันแต่ว่าหันนั้นพระละเดี๋ยวจะไปหาเปิ้ลเดี๋ยวจัดรายการแล้วก่อนสาธุนะแม่นะเราจบดีนะลูกนะจะเจริญพรแม่อ้อยแม่อ้อยวันนั้นว่ายังได้ก็ได้อู้กันดีวันนั้นไหวแม่จำเนียนอย่างไรก็อ๋อแม่จำเนียนเป็นใครได้อันนั้นไหนอย่างก็อันเหรียญนั้นเหรียญพระชาติล้มอ่ะโอ้โหตันละมาแล้วอันนั้นเนาะคุณบอกถ้าเจ้าแหวะถ้าคุณบอกสั่งตอนที่จะไปยิงแฟนกะเจ้าแม่ก็เลยว่าโอ้บัดนั้นผมก็ออกมาแล้วเพราะว่าในนั้นสมัยเพิ่นคือแม่คือไม่ใหม่อยู่จ้าจ้าอยู่อันดับล้มนะจ้าแม่ก็เลยว่าคุณออกมาแล้วยังมาได้ยังจ้าสาธุนะแม่นะบุญรักษาบุญรักษาอ้าวแม่ศรีสุรินทร์ท่าวงโทรมาแห่ใหม่ตะกี้ฮับตามติดสายแม่อ้อยอยู่อ้าวโทรมาเนอะเหลือเวลาแหมกี่นาทีเหลือเวลาแหมอีกนิดหน่อยเนอะอ้าวสัก5สาย6สายได้อยู่กะเนาะทุกท่านทุกคนสัตยาธิโยมอยู่ทั้งบ้านทั้งจองก็ระวังเอาเนอะแม่ย่าปุ๋ยเหรอเลิฟหรือยังแม่ย่าปุ๋ยเป้าพรมมาแม่ย่าปุ๋ยเป้าพรมมาปุ่นแม่ท่าปุ่นนะแม่น้อยอินยาสีแม่ป้ากันไปเนอะแม่น้อยอินยาสีน้องบุญที่ลาโยธาป้ากันไปมากันไปวัดปากตังเจริญนะไปดูแลครูบาอาจารย์แตนกินเจริญปอนแม่นักสอนเจ้าว่าสารเจ้าฝนตกเจ้าวันนี้มันตกไหมวันนี้มีกระแดดบ้านตกสองหาโอ้ดีกะเย็นพ่องแล้วกะดีละดีละเนาะมันจะลดหมอกควันลงผ่องหมอกควันก็ยังกวนใจตั้งเหนืออยู่นักอยู่อาจารย์ทักษะภาพตัวเองเจ้าเนื้อเจ้าสาธุแม่บุญรักษาแม่เหมือนกันนะเจ้าสาธุแม่ศรีสุรินทร์ท่าวงอันนี้ก็กำลังใจจากแม่ศรีมีกิจกรรมมีการมีงานตั้งครูบาอาจารย์งานยังบ่ว่าฮอบมดนี่บ่ได้หันหน้ากันกับเจ้าฮู้กับแม่ศรีนี่นะคุณโยมวาสนาอุปป้อเนาะอันนี้ก็สาธุท่านอาจารย์เจ้าอีหล่ะได้เข้ามาดูทาง Facebook โดยหันด้วยนะหลายท่านหลายคนนะก็สื่อสารมาทาง Facebook ก็มีเอ้ามาแล้วแม่ย่าเออมีเนาะโอ้แม่ย่ายังได้อ่ะถ้าผิดกะกดตะใดมันเนี่ยโอ้แม่ยาปุ๋ยโทรมาไหมตะกี้กดใส่ยากดพิษไปกดสีแดงเหี้ยก้าแม่ยาปุ๋ยโทรไหมแม่ยาปุ๋ยปอบผมมาสุกรัดโอ้แม่จันปังหิ้วแม่ยาปุ๋ยได้ล็อกก่อนเจริญปอนแม่แม่สาเจ้าโอ้เงินนี่ขนาดเนาะโอ้ยแม่ผ้าเปียกหมดนี่มันได้ตามแต่นี่เดี๋ยวจัดรายการแล้วก่อนมาถึงจับเวลาจัดรายการพอดีอะเร็วนี่ภาคไหนนี่มีพระเจ้าจัดใหญ่วัดน้อยโพคำอีแม่ในตัวเมืองนครพนมเนี่ยเป็นวัดที่น้องสาวเปิ้นติดต่อฮื้อวันแรกเพิ่นน่ะแล้วก็วันแรกมันได้มาสักกรรมเนี่ยเปิ้นเตรียมไว้ฮื้อหมดอ่ะก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปวันที่เดินไปถึงแล้วนี่เดินถึงแล้วแวะฮื้อเปิ้นเฮ็ดกรรม
เจ้าแม่ไม่ได้พักอันประจังเออวันนี้ก็วันหนึ่งได้พักก็วันเดียวเอ๊ะเจ้าสาธุนะแม่เนอะจ้าติดตามดูแต่เจ้าคงก็ออกมาจากประจังสาธุสาธุสาธุแม่เสานะแม่เสาประจังโก้นี่ไหนก็คืออ๋ออ๋ออ๋ออ้าวครับสายแม่บัวเย็นก่อนแม่จะเริญปอนแม่บัวเย็นจันทบเจ้าวันนมัสการพระอาจารย์เจ้ามาถึงบ้านดีโอ้ม่วนก็ม่วนกะเออวันที่5ไปแตนจิมนะกระดูถามไม่น้อยก็ถูกโทรถามไม่น้อยก็เออไปแตนจิมกับไปได้อย่างลูกมโยแม่ต้องไปแตนเขาถามแม่น้อยก่อนถ้าแม่น้อยไปก็จะไปแล้วมันมีรถรถตีแม่เมาเขาบอกว่าอ่าบอกแม่น้อยแม่น้อยอินเดียสีฟังอยู่เนอะโทรหากันก็แม่บ่เย็นจะกำเปียกไปเลยสาธุสาธุฮับสายแม่ปุ๋ยก่อนแม่ย่าตะกี้ฮับบัตรานกดใส่สีแดงไปเห็นแหละไว้สาเจ้าเนอะวันนี้เดินกี่กิโลแอมวันนี้จะสิบปลายเนี่ยมันสามสามวันน่ะ50กว่ากิโลเดิน3วันก่อนน่ะปกติ2วันนั่นนะอ๋อเป็นฝนเป็นลมอะไรหาไม่เฮ้ยอืมดีกะหักกันแต่รู้อะไรหากันนี่อะไรหาฮะว่าก็บมาว่าจะเอาจะไปเดินไปเจ้า สาธุนะอีแม่จ้าเดี๋ยวจะฮับสายนอนไหนคือนี่นอนไหนนอนวัดนันน้อยโพคำอ๋อนอนวัดยังแค้นน้อยวันนี้อันบัจจัยเรื่องของเรื่องคือติดต่อเปิ้นวันก่อนวันที่30อ่ะเปิ้นเกี้ยมห้องเกี้ยมอย่างเฮ้อหมดแล้วก็มัวจัดรายการอยู่พระธาตุพนมมานี่ตันซะกำอ่ะวันนี้ก็เลยเดินมาถึงนี่ก็จะพาคือเปิ้นเฮียคืนแล้วมันถูกกว่าตั้งนี้ไปก็ปาจ้าอย่างเดียวอ่ะจ้าเฮ้เจริญเจริญเด้อเจริญสาธุแม่สาธุสาธุสาธุเอ้าจะเริญพอน้องเจ้าขุนก็ว่าแม่โดน้องเจ้าขุนครับเอ้าติดตามหลวงพ่ออยู่กะครับติดตามอยู่ครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจร้องเพลงฮือจิมนุไปร้องเพลงมาหรือยังไปอัดมาหรือยังยังครับไปกรุงเทพวันผูกอะครับโอ้เดินทางปลอดภัยนะอัดแล้วลักส่งมาให้จิมเนอร์ครับคิดถึงลูกฮักลูกนะครับสาธุสาธุคนเก่งคนเก่งผมพอแน่ครับลูกครับครับสวัสดีครับแหมน้องเจ้าขุนเด็กชายกตัญญูแม่ปราณีไปกันกันหลายคนได้ไปถามแม่น้อยหรอหมดเหรอว่างฮะรถเต็มเหรอขอโทษรถจะได้ว่างแน่จ้ะมันเต็มหมดแล้วเจ้าเอาไปแหมกันไปแม่อยู่ฮะเอารถแหมกันไปมันจะมันหนักถึงขนาดนั้นกี่คนนี่1 2 2 3 4อันน่ะเดี๋ยวจะบอกให้เบิ่มเด้อเดี๋ยวให้เบิ่มครับไปรถเบิ่มนั่นน่ะแม่มาได้เพราะว่าแม่น้อยว่าเปิ้นเต็มแล้วเจ้าอ๋อแม่น้อยเอารถเบิ่มไปกะเจ้าแม่น้อยเอารถไปเออจังมันก็ไหนเอออันก็จบข่าวก่อนเจ้าสาธุมันเป็นยังเนาะเจ้ามันน่าคอเดี๋ยวซื้อรถตู้ใช้กันบ่เจ้าพร้อมกันบ่เจ้าเดี๋ยวน้องแม่น้องแม่ทูหอยแม่ซื้อเฮ้เออสาธุสาธุได้ละได้ละฮะฮะเอ้าอ่านกับจบข่าวจบข่าวเลยสาธุนะพี่น้องห้วยเฮคือเตืองหาทุกคนเนอะสาธุสาธุเอ้าแม่ยายพรนี่มากระเปื่อนอย่างใดนี่ฮะมาโดยลมฮะมาโดยลมมาโดยคนลำปางได้อย่างใดนี่ฮะคือจบมันเย็นหน่อยใจจี้บอกโอ้ล่ะแล้วอันบัดเดียวนี้วิทยุวัดฝ่ายหินเปิ้นออกอากาศอยู่กะออกกี่โมงก็จบบัดเดียวนี้มาออกเดี๋ยวนี้แล้วอ๋อสวดมนต์จบแล้วเปิ้นก็ออกล่ะก็จะกี้ก็จะเจ้าสิไหนรู้นะเออนะเออทางไหนบ่ฮู้นะเยาว์นะโอ้ฝ่ายเยาว์ฝ่ายเยาว์เปิ้นกะเออคือเจ
อ้าวน่ะแชกเข้ามาแชงเข้ามาล่ะสาธุอ้าวขอบคุณยายพรแล้วเดี๋ยวนี่อยู่ไหนเนาะอยู่นครพนมน่ะเอ้าถวายความเคารพทูลหลวงกิจครับโอ้สายพี่อาจารย์โอ้สายยายพรก็เข้าพอดีเลยเนาะยายพรนี่มาทุกงานจำเพียงไม่ได้จ้ะฮะจำเพียงไม่ได้ผมรู้ผมอื่นไงอ๋อใช่ๆที่ขอได้หมดเวลาเดี๋ยว 4-5 ของเราไม่ดีอ้าวจ้าสาธุอาจารย์จ้าขอบคุณทูลหลวงกิจนะเอ้าจะทายาทยอม19:56 น.ขอบคุณทุกสายที่โทรมาเนอะมีจากไผ่พ่องโทรมาวันนี้นะก็ไม่อยากแก้วกาดโป่งแต่เจ้าแล้วแต่เดี๋ยววันนี้มันโทรล่ะแต่เจ้ามีแม่แก้วกาดโป่งแม่สีทอนแม่แสงจันทร์สีสละบันบันสันปะทอนแม่อนุบุญสูงจากพะเยาเนอะแม่ครูอริพันจากเมืองงาวแม่บัวลอยขจรคำบ้านห้วยฮีแม่สมใจปีบ้านใหม่แม่ไหลหลังบอแม่โจแม่กาบแก้วสีอินแก้วแม่ขวัญดาวทุ่งกล้วยแม่น้อยทาอาสาแม่สมบูรณ์วงแสนแม่อ้อยวัดวัดบัดบ้านหมอแม่ศรีสุรินทวงเขินยางแม่จันปางิ้วแม่บัวเย็นจันทบแม่ปุ๋ยป่อพรมมาสุรัตแม่โดแม่ปราณีแม่ยายพรและก็ท่านอาจารย์กฤตพุทธอุทยานเชียงใหม่อนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนติดตามเน้อฝากงานวัดปากตางเจริญใครมีเวลาก็ไปเนาะสะลดแห่มสะกันเน้อแม่น้อยอินยาสีคนอยากไปหลายคนถ้าอย่างใดถ้ามีรถก็เหมารถไปแฮมเนาะจะได้บอกกันแม่บัวเย็นก็มีหลายคนเอาละศรัทธาเวลาหมดเวลาขอนำรายการจากลาศรัทธาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้